สวัสดีครับวันนี้ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Battlefield 5นะครับผมตอนนี้เขาเปิดให้ทดสอบนะครับคือให้เล่นฟรีนะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่11นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศภายในเกมกันว่าภาพกราฟิกตัวเกมจะเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือผมต้องบอกกันไว้นิดนึงนะว่าผมเพิ่งเล่น Battlefield ครั้งแรกนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้เล่นเกมเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวออปชันกันนะครับหมายถึงว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้เล่นแนวพวกแนวชูตตงชูตติ้งอะไรแบบนี้นะครับคอมมันกากนะมันเล่นไม่ได้นะครับผมก็กราฟิกผมเปิด DirectX 12ไว้นะครับแล้วก็เปิดเป็นอัลตร้าหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในเกมเนาะว่ามีภาพบรรยากาศยังไงนะครับก็เพลย์กันเลยคือโหมดการเล่นหลักๆมันจะมีอยู่3โหมดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแนะนำเกี่ยวกับโหมดการเล่นกันก่อนนะครับเกมหลักๆตอนนี้จะมีอยู่แค่3โหมดนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเขาจะเพิ่มโหมด Battle Royale เข้ามานะครับที่เขาให้ข่าวไว้นะก็คือจะชื่อโหมดว่า Firestorm นะครับผมก็แบ่งเป็นทีมละ4คน16ทีมนะครับลงมาห้ำหั่นกันเนาะก็มันจะมีวงไฟมรณะคอยบีบอะไรแบบนี้นะครับผมตามรายละเอียดข่าวที่อ่านมานะครับมันยังไม่เปิดผมไม่รู้นะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมโหมดหลักๆของเกมนี้จะมีอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับมี Airborne นะครับผมก็คือมันจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับทีมแรกจะกระโดดลงจากเครื่องบินนะครับทีมที่2ก็คอยป้องกันป้อมปืนนั่นเองนะครับสำหรับ Break นะครับผม Break อันนี้จะเป็นการแบ่งเป็น2ทีมนะครับฝ่ายนึงตั้งรับฝ่ายนึงเป็นฝ่ายบุกนะครับเป็นการยึดจุดเนาะสำหรับConquestนะครับผมก็จะเป็นการสลับกันยึดจุดนะใครยึดจุดได้มากกว่าก็ชนะอะไรแบบนี้ถ้าผมพูดโหมดไม่สลับกันนะไอ้เบรกกับไอ้Conquestเนี่ยผมชอบจำสลับกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำโหมดไอ้นี่เลย Airborne นะครับผมผมลองไปเล่นแล้วดูรู้สึกว่าชื่นชอบตัวแมปนะครับแต่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้ๆเลยเหรอโอเคมีใกล้สุดก็นี่ครับปิงโอเคครับเดี๋ยวลงไปดูนะคือผมจะมาให้ดูบรรยากาศภายในเกมเฉยๆเนาะก็ไม่ได้มาคงมาแคสอะไรนะครับผมจะให้ดูตัวกราฟิกจริงๆว่ามันน่าเล่นแค่ไหนสำหรับ Battlefield 5นะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นเวอร์ชันทดลองเล่นอยู่นะครับผมก็สามารถพรีออเดอร์กันได้ใครไม่รีบก็รอนะครับเดี๋ยวมันก็ลดราคาเชื่อผม แมปนี้มันจะมาด้วยแมปหิมะนะครับแมปหลักๆตอนนี้มีอยู่2แมปนี่ครับผมมาแล้วโหมด Airborne ที่ผมอยากแนะนำให้เล่นกันนะครับผมก็คือมันจะแบ่งเป็น2ทีมนะฝั่งนึงโดดจากเครื่องบินนะครับอีกฝั่งนึงคอยป้องกันป้อมปืนนั่นเองเนาะผมได้ฝั่งไหนละนี่เดี๋ยวมาดูตัวละครก่อนนะครับหลักๆของ Battlefield นะครับภาคนี้นะก็จะมี Assault นะครับที่เป็นแล้วก็แพทย์ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ Recon นะครับที่เป็นสไนเปอร์เนาะผมเล่น Recon แล้วกันโอเคนี่ครับผมเชดนี่ไงผมได้ลงมาจากเครื่องบินด้วยนะครับคือมันจะเป็น2ฝั่งไงเราโดดล่มลงไปนะครับอันนี้อยากให้ดูบรรยากาศในเกมจริงๆนะครับว่าค่อนข้างน่าเล่นนะครับเพราะฉะนั้นฝีมืออย่าดูผมเลยนะครับผมเล่นไม่เก่งอยู่แล้วนะครับแนวชูตติ้งนะก็พยายามอยู่นะก็โดดลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโดดลงโดดล่มนะโอ้โหกราฟิกแบบจัดเต็มนะกราฟิกที่ผมเปิดนะตอนนี้นะครับก็คืออัลตร้านะเปิดกราฟิกแบบอัลตร้านะครับผมต้องหาที่แอบก่อนเดี๋ยวตายนะครับเดี๋ยวตายเขาแบบส้มกันอยู่นะเดี๋ยวผมหาที่พูดคุยนิดนึงนะครับผมเปิดแบบอัลตร้านะครับแล้วก็ DirectX 12ผมปิดไปแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าลองเปิดแล้วอัดวิดีโอรู้สึกว่ามันกระตุกนะครับไม่ไหวเอาแค่นี้ก็พอนะการ์ดจอผมแค่1060p เองไม่ใช่สิ GTX 1060นะครับโอ้โหยิงกับเขาโดนมั้งไหมเนาะยิงใครบ่โดนเลยเหมือนจะเก็บได้หนึ่งหรือเปล่าเอ่ยโอเคได้หนึ่งครับผมแหมกว่าจะคิวได้กับเขานะครับมาเพื่อนมาแถวๆนี้กันแล้วใช่บอยิงกันซะโอ้โหไอ้สองใจเย็นลุกเพลใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเด้เฮ้ยวิ่งอ้อมก่อนครับผมอ้อมก่อนจ้า
ยิงไม่โดนเขาอะเอาโอ้ยเขาปาระเบิดมาไอ้สองนี่เกือบตายแล้วครับผมหาที่อาบก่อนโอ้โหโดนอีก สุดโครยนะครับสุดโครยอะไรจะเล่นแบบได้แย่ขนาดนี้นะอ่ะมากับเครื่องบินเนี่ยผมขยันขึ้นเหลือเกินนะผมชอบนะครับส่วนเรื่องยิงนี่เราเอาไว้กันก่อนนะครับผมโดดจ้าปึ๊บโดดล่มแล้วจ้าคือมันกลางให้เองนะครับจะโดนสอยไหมเนี่ยเพิ่งลงมาเนี่ยโอ้โหแม่งลงมาตรงนี้ด้วยชิปเลยไม่ได้ยิงเลยลงมาถึงก็โดนสอยเลยนะครับเขารอผมอยู่แล้วหมอช่วยผมหน่อยโอ้โหช่วยผมหน่อยเฮ้โอเคมีคนมาช่วยผมแล้วนะครับโอ้โหรอดตายแบบวุดวิดนะเอากับเขาเซอันนี้เป็นที่เติมลูกกระสุนปืนครับโอ้โหลูกกระสุนปืนโอเคได้1คิวครับโอ้โหยิงยากนะแล้วผมเพิ่งเคยเล่นด้วยไงโอเคได้อีกแล้วนะครับมาแล้วนะครับหมดเมืองนะเออก็จะมีอยู่4ตัวละครเหมือนเดิมนะครับเลือกจุดเอาแล้วก็มีจุด A จุด B ให้เยอะนะครับเดี๋ยวลงจุดไหนเดี๋ยวลองหารถถังมาขับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะครับไม่รู้ว่าในแมปนี้มีหรือเปล่านะเออเดี๋ยวไปดูนะครับผมเล่นสไนเปอร์เหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมเป็นแบบสายแอบนะครับไม่ต้องโบมากนะนี่ครับก็เปิดประตูได้นะครับนี่ประตูนี้โอเคอันนี้ก็ปืนใหญ่นะครับเราสามารถยิงได้นะว่ายิงรถถังเนาะรถอันนี้ขึ้นได้บออันนี้จะเป็นอีกแมปนึงนะครับที่เป็นแมปในเมืองนะครับเดี๋ยวผมหารถถังหรือว่าหาอะไรมาขับให้ชมกันดีกว่านะมีแต่ปืนใหญ่อันนี้พี่เปลี่ยนลูกกระสุนเปลืนยิงทำบ้าอะไรเนี่ยโอเคได้1ตัวก็ยังดีได้หรือเปล่าวะผมจะยิงเขาโดนนะยิงโดนยากแท้เป็นไปเป็นไปวิ่งกันให้ว่อนเลยครับทำอะไรอยู่ตรงนี้ทำอะไรอยู่ตรงนี้วิ่งต่อครับวิ่งต่อผมว่าให้ดูบรรยากาศในเกมคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปแนะนำเมนูแบบคร่าวๆดีกว่านะเป็นๆตามเพื่อนไปนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ให้ดูบรรยากาศทั้ง2แมปไปแล้วนะครับแล้วก็แค่2โหมดเนาะผมไม่ได้เล่นให้ดูทั้ง3โหมดนะครับเพราะว่าเอาไปเล่นก็ไปให้เขายิงอ่ะเรียกง่ายๆว่าไปให้เขายิงนะครับแล้วก็มีระบบอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็มีระบบอัปเกรดปืนนะครับก็คือเราเล่นอาชีพไหนเยอะๆผมเล่นแค่สไนเปอร์นะครับมันสามารถอัปเกรดได้นะถ้าเรามีแต้มนะครับกดอัปเกรดไปมันจะเลือกเป็นสายอาชีพแบบเนี้ยสามารถใช้แต้มตรงเนี้ยทำเควสภารกิจเอานะครับมันก็จะมาอัปเกรดได้นะครับผม
สามารถมีอุปกรณ์แต่งปองแต่งปืนนู่นนี่นั่นให้เลือกใช้กันแบบเยอะมากนะครับแล้วแต่อาชีพที่เราเล่นนะยิ่งเราเล่นเยอะมันก็เหมือนมีอุปกรณ์แต่งปืนของอาชีพนั้นๆเยอะนั่นเองนะครับต่อไปแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับก็ต้องปืนตรงนี้นะครับนี่เห็นป่ะก็ใช้แต้มด้านขวาตรงนี้ซื้อนะครับก็หาได้จากการทำพลังภารกิจที่เป็นอุปกรณ์แต่งปองแต่งปืนนะครับให้มันดูเท่ๆหรือเปล่าโอเคครับผมวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศ Battlefield 5เท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ